คุณผู้ชมคะนอกเหนือจากการเฝ้าระวังป้องกันโควิด-19 ที่ต้องยกกาดกันสูงๆตอนนี้เริ่มมีภาพการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปากท้องของคนในชุมชนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะช่วยแบบไม่รออะไรกันแล้วนะคะมีการปักหมุดรายงานเข้ามาหลายจุดผ่านทางแอปพลิเคชัน C-Size ค่ะรวมถึงจุดหนึ่งนะคะลองชมภาพที่รายงานจากชุมชนริมทางรถไฟในจังหวัดขอนแก่นค่ะได้เยอะไหนดูแม่มียกมะเขือเราขึ้นซิคุณอ่ะตอนนี้แม่มีกำลังเก็บมะเขือของเราจะไปใส่ตู้ปั่นสุกริมรางกันค่ะมีผักอีตูมีมะเขือกินกับปนคุณอ่ะหูจะเยอะอยู่นะคะน้องเอ็มดูสิเมืองดูพี่พงพริกหลักเมืองซีโดซีเดขึ้นฟ้าเขามีแต่พริกของเขาตั้งลงดินคุณอ่ะค่ะต้นน้อยๆก็ออกนี่อันนี้น่าจะพันน้องโจทย์ที่น้องเอ็มเอามาให้คุณน่ะชวนดูของดีจากสวนนะคะจุดนี้ในภาพก็คือชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมคุณเอ็มนักข่าวพลเมืองนะคะปักหมุดรายงานเข้ามาเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมบอกว่าจุดนี้ที่เป็นชุมชนริมรางรถไฟเนี่ยนะคะเขาจัดทำโครงการปันสุกริมรางค่ะต่อยอดจากไอเดียตู้ปันสุกที่เราได้ยินกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะที่นี่เป็นพื้นที่ชุมชนเปราะบางกลางเมืองใหญ่ของขอนแก่นค่ะคนในชุมชนส่วนมากก็ประกอบอาชีพรับจ้างรายวันทั่วไปแต่ก่อนหน้านี้พวกเขาก็ร่วมมือกันนะคะไปขอใช้พื้นที่ริมทางรถไฟทำแปลงผักค่ะแม้ว่าพื้นที่จุดนั้นก็ยังถือว่าจำกัดก็คือพื้นที่ไม่ได้เยอะแต่ก็สามารถผลิตผักเพื่อช่วยเหลือกันในยามวิกฤตอย่างโควิด-19 เนี่ยเป็นผักที่สามารถแจกจ่ายให้คนที่กักตัวในพื้นที่จนครบกำหนดถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่สมาชิกในชุมชนเขากักตัวครบกำหนดตามคำสั่งของสาธารณสุขนะคะภาพสวนผักแบ่งปันเช่นนี้นะคะยังเกิดขึ้นอีกจุดนึงค่ะในพื้นที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจุดนี้ค่ะในภาพคุณโจบอกว่าชาวบ้านสวนผักร่วมใจต้านโควิด-19 นะคะนำถุงยังชีพค่ะมีทั้งข้าวสารอาหารแห้งที่เขาระดมทุนกันในหมู่บ้านนำไปแจกจ่ายให้กับคนที่กักตัวแจกอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องพูดคุยถามไถ่กันด้วยมีผู้นำชุมชนอสม.แล้วก็กลุ่มเยาวชนในพื้นที่นะคะเนี่ยค่ะบุกไปตามบ้านต่างๆมีภาพนึงที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมภาพนี้นะคะบ้านหลังนี้เขาติดป้ายเลยค่ะแขวนป้ายสีเหลืองอย่างนี้นะคะเขาเขียนว่าครอบครัวสีเหลืองกักตัว10วันสังเกตอาการจนครบ14วันแหมน่าสนใจนะคะอันนี้เป็นการบอกกล่าวให้กับคนที่ไปเยี่ยมเยือนว่าครอบครัวนี้อยู่ในสถานการณ์แบบไหนเพื่อความปลอดภัยของคนที่เข้าไปในจุดนี้ด้วยค่ะของพวกนี้คือของที่เรารับบริจาคเพื่อช่วยผู้กักตัวโควิดเป็นของที่เรารับบริจาคจากชาวบ้านนะครับในรอบเดือนที่ผ่านมามีผู้กักตัวโควิดจำนวนหลายรายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถูกกักตัวเนี่ยออกไปซื้ออาหารเองไม่ได้พี่น้องชาวบ้านเราก็เห็นใจกันก็มาม่า2ห่อปลากระป๋อง2กระป๋องไข่รวมกันทั้งหมู่บ้านมาก็ได้เยอะตอนนี้ก็ช่วยเหลือไปแล้ว4ชุดใช่ไหมพี่วันนี้ก็จะเป็นชุดใหม่ที่มาอีก3รายนะครับแต่ว่าถ้าหมดเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะบริจาคช่วยกันอีกนะครับเป็นเงินเป็นข้าวสารอาหารแห้งพวกนี้นะครับก็ช่วยผู้กักตัวโควิดเพื่อเป็นการบรรเทาก่อนที่หน่วยงานของส่วนราชการส่วนอื่นจะลงมาช่วยเหลือย้ำอีกทีนะคะนี่เป็นภาพการช่วยเหลือกันของชาวบ้านสวนครัวร่วมใจต้านโควิดนะคะคุณผู้ชม